ไปดูเลยครับคู่แรกวันนี้ไม่ครบยกนะครับผมเพชรแท้เพชรเจริญวิทย์นะครับพบกับเพชรสิริโชคเจนวิทย์ก่อสร้างครับผมคู่นี้ชกกันพิกัด103ปอนด์ครับผมก็เป็นมวยเด็กๆเล็กๆนะครับครับมวยเด็กๆเล็กๆน่าสนใจนะครับผมก็เมื่อช่วงเช้านะครับเพชรแท้มาสอบลด 0.8 นะครับส่วนเพชรสิริโชคนะครับมาสอบลดปอนด์ 0.3 นะครับผมครับผมก็เลขคู่นี้นะครับเปิดให้มุมน้ำเงินเป็นตอบประมาณ 11.832 เปิดมา 11.832 เลยครับมองว่าเพชรสิริโชคนี่ดูดีกว่าครับผมฟอร์มหลังๆนี่ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่นะครับเพชรแท้นี่ฟอร์มหลังๆก็มีชนะน็อกเต็ง1สอรุ่งอรุณยกที่3แล้วก็มาชนะคะแนนเหนือเพชรปุ๋ยตราบ้านสวนที่ลุมพินีนะครับส่วนเพชรสิริโชคนะครับ3ฟอร์มหลังยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ชกที่ภูธรหมดเลยชนะคะแนนเข็มสิทธิ์ทองปอนชนะ TKO คุณหลวงสคงเดชยกที่4ล่าสุดชนะคะแนนโอโรโนเล็กสิทธิ์เซียนชาตินะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมคู่นี้ต้องบอกว่ารูปร่างส่วนสูงนี่เพชรสิริโชคนี่ดูดีกว่าแต่เรื่องความหนาความหนักแรงเพชรแท้ก็ไม่เป็นรองเหมือนกันครับครับผมมวยต้นๆของสายเพชรยินดีวันนี้รูปร่างนี่สูงยาวกว่านะครับทางด้านมุมน้ำเงินนี่ครับผมก็ยังสูสียังดูอู้ยนี่ครับมีศอกกลับแหมไปเปิดหน้าเปิดตานี่มีสิทธิ์หลับหล่นได้เลยครับแหมเพชรแท้นี่แล้วอู้ยเจอที่หมัดไปล้มครับแหมเสียหลักเฉยๆครับโอ้โหมีใครฮือฮาตั้งแต่ยกที่2เลยครับดูจังหวะแข่งจังหวะออกหมัดครับต้นๆยังไม่มีอะไรครับแต่มาแต่ละทีนี่อันตรายเหลือเกินครับอู้ยนี่ครับยันเข้าหน้าไปทีครับโอ้โหแข้งขานี่ยาวเหลือเกินโอ้โหรูปร่างนี่แข้งขานี่ยาวมากครับเพชรสิริโชคหมดยกที่2นะครับครับผ่านไป2ยกก็ยังคู่ขี้ครับสถานการณ์มองว่ายังสูสีครับยังไม่หนีกันมากวันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นรายการที่ คู่มวยถือว่าแปลกนะครับหลายคู่วันนี้อย่าลืมเลยคู่รองนะครับแพรวๆพี่ดิคาเดมี่กับเนเงินลูกเจ้าแม่สายวารีหรือว่า PK แสนชัยมุทยิมเนี่ยสนุกมากนะนะโอ้หลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอกาสดุเดือดแห่งปีเนี่ยมีสูงเลยนะตอนนี้นะครับใช่ตอนนี้นี่เท่าที่ดูมาในเวทีราชดำเนินหรือวิกแอนนะครับผมคู่นี้นี่แหมเตรียมตัวเป็นเต็งหนึ่งเลยนะมาชมมันต่อครับยกที่3ก่อนที่จะถึงคู่รองมาดูคู่แรกๆก่อนครับมวยเด็กสนุกสนุกมีนับน็อกครับดูครับตีขวาเข้าไปเพชรแท้เพชรแท้นี่มีศอกมีเข่ามาสู้ครับไม่ยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียวมีหมัดด้วยทีมหมัดลำตัวต่อยท้องต่อยหน้าวงในครับเพชรสิริโชคเอ้าโดนเข้าไปมีเสียงฮือฮาเลยครับตอนนี้โดนเข้าไปเยอะๆต้องกอดไว้ครับรัดแน่นๆครับเพชรแท้มีลูกขวางครับดูครับวันนี้มาทุกลูกครับเพชรแท้วันนี้เพชรสิริโชคถอยดักจังหวะเสียบขวาอุ้ยโดนเข้าไปซี่โครงแกงง้างมาเลยครับเข่าขวางหน้าอีกวงในเสียบเข่าขวาเตะขวาครับเพชรแท้สู้เหมือนกันครับแม้ว่ารูปร่างจะเล็กกว่าสาบศอกซ้ายโดนศอกแหมมีเซมีเซเอาบวกศอกเป็นศอกเข่าเป็นเข่าเตะขวาขึ้นไปครับเตะขวาขึ้นไปตอนนี้ดักจังหวะอุ้ยทิ่มศอกเข้าไปครับเพชรสิริโชคยังยืนไหวครับดูครับแม่เจียวจ้าเลยครับตอนนี้กรรมการนรินทร์ผ่องฮิรันนะครับผู้ห้ามบนเวทีแรกศอกกันครับแทงเข่าขวาเสียบขวาครับโอ้โหจังหวะโยนเข่าทั้งคู่นี่ดูดีทั้งคู่ครับโอ้โหเจ็บๆออกมาทั้งนั้นครับโอ้อยู่ที่ว่าใครจะทนไม่ไหวครับโชว์ความลุกอึดลุกทนเสียบขวาไปมีฝับศอกโอ้โหเพชรสิริโชคโดนศอกไปเยอะยังทนได้โดนไปอีกทีครับถอยเหมือนกันครับโดนศอกศอกซ้ายคืนครับเพชรสิริโชคแทงกับขวางัดศอกครับเพชรแท้ดูครับศอกบวกศอกสับบุกสับแนวการนับดอกมีเลยครับเอาปากศอกซ้ายแลกศอกสามขวาเอ้ามืนเซครับโดนศอกขวาต่อยขวาอีกทีนึงเอ้าเซอาการไม่ดีครับเพชรสิริโชคอาการไม่ดีแล้วต้องกอดไว้ก่อนรวบไว้ต่อยทิ่มศอกเข้าไปมีมือหลับไปแล้วครับโอ้โหพลิกเลยครับแม่ศอกเขาอยู่ดีๆครับเพชรแท้โอ้โหแม่ตีลังกาเลยครับเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้ครับ
เวียงครับเวียงเด้งเชือกออกมาครับเด้งเชือกศอกซ้ายครับโอ้ย2แรงบวกครับแม่แกโดนเหวี่ยงไปเด้งเชือกออกมาครับอย่างกับมวยปั้มจังหวะนี้โอ้โหดูครับเหวี่ยงเด้งเชือกแล้วก็มาบวกกับศอกที่ชักซ้ายออกมาโอ้โหนี่ครับพลิกเลยครับจากเมาๆอยู่ดีๆครับอ่ะก็เป็นทางด้านเพชรแท้นะครับแพ้น็อกให้กับเพชรสิริโชคเจนวิทย์ก่อสร้างนะครับไปในยกที่3ครับลงเปลโอ้โหดูครับแตกครับแตกเลยครับแม่2แรงบวกได้ครับโอ้โหยังเมาอยู่ครับขาครับอีกข้างนึงเดี๋ยวจะหล่นแพทย์บอกอย่าเพิ่งลุกครับผมโอ้โหนี่ครับความใจสู้ของนักมวยครับผมลุกล้มไปแล้วอยากลุกขึ้นมาเองทางด้านเพชรสิริโชคนี่โดนก่อนนะครับมีอาการแต่ทางด้านเพชรแท้นี่โดนแล้วลุกไม่ไหวใช่ครับผมเจอ2แรงบวกเข้าไปนะครับมีแผลแตกแถมโดนน็อกอีกนะครับผมถือว่าเสียดายเหมือนกันนะครับสรุปเป็นทางเพชรแท้เพชรเจริญวิทย์นะครับก็แพ้น็อกให้กับทางเพชรสิริโชคเจนวิทย์ก่อสร้างในยกที่3ครับผม